ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุดอยคำครับเลยได้มาโอกาสขอพรเขาบอกว่าวัดแห่งนี้คือหลวงพ่อทันใจครับที่ผู้คนมากราบไหว้สักการะช่วงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 9:30 นครับก็นิยมแก้บนโดยใช้ดอกมะลิลานจอดรถกว้างขวางครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีการขายของฝากของเสื้อผ้าครับรถน่าจะขึ้นวนทางเดียวแต่ผมจอดด้านล่างอาศัยเดินขึ้นด้านบนนี้ก็มีที่จอดรถแต่ก็ต้องเสี่ยงว่าจะเต็มหรือไม่เนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังช่วง 9:30 นยังพอมีครับภายในก็อุโบสถแห่งนี้ครับสวยงามตอนนี้เราก็ขึ้นขึ้นมาด้านบนนะครับบริเวณจุดนี้ก็เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้เพียงแต่เอาชื่อของเราข้าพเจ้าที่นี้นามสกุลนี้มาขอผีพวงขึ้นไปเราจะให้ท่านผีพวงก็บอกท่านตรงๆไปจงรับไว้ด้วยองค์ใหญ่มากครับพระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้ลูกเอ๋ยอย่าตำหนิพ่อเลยว่าพ่อไม่สวยพ่อไม่งามทุกวันนี้ร้อนพ่อก็ไม่บ่นหนาวพ่อก็ไม่บ่นฝนตกพ่อก็ไม่บ่นองค์หลวงพ่อไม่บ่นก็อย่าปล่อยโอกาสมาควันเสาหมอกควันไฟเขาป่าพ่อก็ไม่บ่นที่ทางวัดพระธาตุถ้าลูกทั้งหลายทำได้เหมือนพ่อเพียงเที่ยวที่16ให้เอาพกติดตัวที่พ่อทำได้ลูกก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปคู่กับหลวงพ่อองค์ใหญ่คนจะมาขอแก้บนอยู่ในบริเวณด้านหน้านี่ครับถ้าจำไม่ผิดผมมาที่นี่ประมาณสัก 2-3 ครั้งครับให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอขอบเรียนทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้ผู้คนก็เยอะแยะนะครับก็สำเร็จประโยชน์ได้แน่นแออัดทุกวันเมื่อท่านได้เรียนไปแล้วก็ขอขอบเรียนได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำนี่คือพระธาตุดอยคำครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าใช้วิธีจุดธูป3ดอกแล้วเราให้อธิษฐานว่าเราได้คำตามขอพรแล้วจะมาแก้บนดอกมะลิกี่พวงตรงนี้คือโอ้ดอกมะลิเยอะมากครับที่ผู้คนนำมาถวายแก้บนครับด้วยดอกมะลิข
คิวที่จะขอพรแล้วครับใช้ธูป3ดอกตรงนี้ก็จะเป็นแบบเสี่ยงเซมซียุคใหม่ไฮเทคครับโดยใช้ธนบัตรชนิดใดก็ได้เดี๋ยวผมจะขอพรแล้วค่อยหยอดขอพรนะครับขอญาติโยมจงตั้งใจรับพรอาภิวาทนาสีริสะนิจจังวุฒาปัจจิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังครับหลังจากที่ขอพรขอให้ถูกรางวัลที่1นะครับก็จะมาแก้บนโดยดอกมะลิผมได้บนไว้ตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจฝั่งนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพระเจ้าทันใจจงรับชมวิวแล้วก็กล่าวว่าวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะโสวยงามครับเราสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้สวยงาม360องศาส่วนนู้นคือตัวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็มีนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปจุดเช็คอินได้หลายจุดได้มุมที่สวยงามๆเยอะแยะครับสำหรับพระธาตุวัดพระธาตุดอยคำหลวงพ่อทันใจจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากนี้เราก็จะได้เดินทางกลับครับใช้เส้นลำพูนลำปางเขินตากอาจจะถึงบ้านมืดค่ำครับวันนี้อาจจะแวะไม่ได้ทุกจุดครับสำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเชียงใหม่แล้วก็มาขอพรกับหลวงพ่อทำใจนะครับด้วยการขอพรได้เพียงข้อเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ขอเรียบร้อยแล้วถ้าเผื่อมีโอกาสหวยรวยเบอร์นะครับผมจะมาแก้บนที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วเพียงแต่จะมาทุก3ดอกเท่านั้นเองนำดอกมะลิมาจะกี่พวงมาดูกันครับชื่อของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนามสกุลนี้มาขอ